โอเคเจริญธรรมขอแค่นี้ก่อนเจริญธรรมอากันแก้วนะคะซึ่งเดิมนี่เราเรียกว่าชื่อว่าอะไรนะคะเฮียเมาเฮียเมานะอยู่วังสวนฟ้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็เคยแต่งเพลงวังสวนฟ้าให้ทางชาววังสวนฟ้าเนี่ยรำหมู่พฤกษาแผ่ก้านใบงามสวยแลสลวยสล่างสลอนสายน้ำสายลมแทรกซ้ายซ้อนพวกเราก็มารีวิวกันสวยงามตามที่กลั่นใช่ไหมคะกลั่นแก้วนะคะแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะคุณอาค่ะสำนึกดีครับสาธุชื่อกลั่นแก้วแสงภูดาวจากจังหวัดสระแก้วครับอายุเท่าไหร่แล้วคะไม่อยากบอก ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกย่าง65แล้วครับโอ้โสด เห็นไหมแต่งกับธรรมะมานาน ก็เลยกลั่นออกมาเป็นอะไรเนื้อความที่น่าฟังมากก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นอากลั่นแก้วอยากจะบอกอะไรในเรื่องที่ทำอยู่แล้วก็มันดูอ่านแล้วเนี่ยมีความลึกของธรรมะอยู่ในบทประพันธ์เพลงนั้นอย่างมากเลยค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดได้ทั้งนั้นค่ะเปิดอะไรก่อนหลังได้ทั้งนั้นอยากจะบอกว่าโลกเราร้อนนะครับมันร้อนเนื่องจากปัญหาสาเหตุหลักนี่มันความละโมบนี่จะเป็นตัวการที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างความอยากใครได้ดีที่จริงผมคิดว่าไม่ใช่ได้ดีได้ไม่ดีมากกว่านะทีนี้มันก็เป็นตัวเหตุที่ทำให้มีความเหลื่อมล้ำซึ่งมันจะต้องห่างกันขึ้นทุกวันอันนี้เราคงจะไปแก้ปัญหานอกตัวนี่มันคงแก้ไม่ได้นะฮะทีนี้ไอ้ในโลกเรานี่มันความร้อนความเย็นนี่มันก็สลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องปรับฮะปรับที่ไหนปรับที่ตัวเองก่อนฮะถ้าเราร้อนเราก็พยายามเย็นให้ได้ปรับที่ตัวโดยการที่ว่าสิ่งแรกเลยคือเราจะไม่ตามกระแสโลกแม้เราฝืนไม่ได้แต่เราก็ตั้งมั่นว่าเราจะไม่ไหลไปตามกระแสที่เขางอมเมาอันนี้มันทำให้เราเดือดร้อนมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราจะไปมองเฉพาะแค่ลาภยศสรรเสริญอะไรที่เขาตะเกียกตะกายไขว่คว้าอะไรกันนักหนาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นนี่มันไม่สามารถทำให้ชีวิตของเราพบความผาสุกได้เลยมันจะเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆการแก้ปัญหาเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหาจะจบได้ด้วยการลดการเพิ่มนี้ยิ่งเพิ่มมันก็ยิ่งบานปลายยิ่งเพิ่มยิ่งมาปลายแต่ถ้าลดลงมาจุดจบมันก็จะมีลดการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยการกินอยู่เงินไม่ต้องใช้มากอยู่ได้สบายครับสบายนะครับทุกวันนี้ผมสบายได้มาเข้าอบรมเนี่ยนะฮะช่วง4วันนี้ถ้าได้มารับประทานอาหารฮะที่แม่ครัวทางนี้ฮะที่แม่ครัวท่านได้จัดให้เนี่ยสบายครับเบามากสบายมากคือปกตินี่ผมก็บางสาววิรัติอยู่แล้วนะฮะน้องสาวเขาจัดการให้ทุกวันเขาทำให้ทุกวันแหละแต่ว่าเขาก็ยังปรุงฮะยังปรุงยังปรุงรสอยู่แต่มาที่นี่รู้สึกว่าผิดนะผิดก็อยู่ที่บ้านครับเบาครับสบายฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกว่าเราอย่าไปเพิ่มไปเติมรสให้รสนะ
ลดความเป็นรสเป็นชาติความสนุกสนานความอร่อยลงมาเนี่ยปัญหาจะจบถ้าเรายิ่งเพิ่มยิ่งเติมยิ่งเสริมยิ่งสนองไม่มีจบครับแล้วมันก็จะเป็นเหตุเป็นเพศเป็นภัยที่ไปทำร้ายคนอื่นด้วยทำร้ายคนอื่นเพราะว่าเราต้องการเมื่อเราต้องการเราก็ต้องกอบต้องโกยต้องแย่งต้องชิงเมื่อเราจะต้องแย่งต้องชิงมันก็ต้องไปเบียดเบียนยิ่งเราได้มาเท่าไหร่คนอื่นก็ยิ่งขาดแคลนลงเท่านั้นฮะครับอันนี้ก็อยากจะสรุปตรงที่ว่าแก้ปัญหาด้วยวิธีการลดครับอย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีการเพิ่มแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ลดได้ฮะเรากินน้อยใช้น้อยผมบอกจริงๆนะฮะว่าความทุกข์ส่วนตัวน้อยแต่ถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์กับคนอื่นทุกข์กับพี่น้องทุกข์กับฮะที่เราเห็นปัญหาเขาอะไรก็อย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมสบายมากจริงๆแต่ละวันแต่วันผมอยู่ของผมทำงานทำการอะไรที่มีประโยชน์กินแค่กินแล้วผมไม่กระเสือกกระสนที่จะไปแสวงหาอะไรเลยฮะต้องยืนยันว่าสบายครับการที่เราลดตัวลดตนลดความต้องการอะไรต่ออะไรลงมาเนี่ยแล้วสังคมก็จะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเรามีสมรรถนะที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้เนี่ยในขณะที่เราใช้น้อยกินน้อยเนี่ยสิ่งที่เหลือจากเราเนี่ยก็ไปเป็นสิ่งที่เกื้อกูลสังคมสังคมก็จะได้รับจากเราด้วยอันนี้มันก็ลดเท่ากับเป็นลดความร้อนของโลกลงมาด้วยฮะขอบคุณครับ